ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมนายช็อปในรายการ Dark Black Pack มาเล่าสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของ1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนกันนะครับเรื่องราวของปีศาจตนนี้จะเป็นอย่างไรเชิญไปชมได้เลยนะครับอัสโมดายเป็นปีศาจตนที่32ในแดนนรกครองตำแหน่งเกรทคิงผู้แข็งแกร่งและทรงพลังคุมแดนตะวันออกมี72พยุหะเสนาภายใต้บังคับบัญชาอัสโมดายจะปรากฏกายในร่างของปีศาจ3หัวที่ประกอบไปด้วยกระทิงคนและแกะมีหางเป็นงูพิษมีไฟออกจากปากมีขาเป็นผังผืดแบบหาดนั่งอยู่บนหลังมังกรที่ร้ายกาจและในมือถือทวนอัสโมดายจะมอบแหวนแห่งคุณธรรมสอนศิลปะดาราศาสตร์เรขาคณิตและหัตถกรรมตอบทุกคำถามที่นายสั่งอย่างถูกต้องและเผยที่ซ่อนสมบัติและยังสามารถทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอมตะได้อีกด้วยอัสโมดายจะแข็งแกร่งที่สุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมต้นเดือนกันยายนในแดนนรกอัสโมดายอยู่ภายใต้คำสั่งของอเมมอนซึ่งเป็นปีศาจเพียงตนเดียวที่มีอำนาจเหนืออัสโมดายและในการเรียกอัสโมดายออกมาในแต่ละครั้งจะต้องสวมแหวนสีเงินยืนตรงและห้ามสวมหมวกหรือผ้าโพกหัวใดๆอันเป็นการแสดงความเคารพหากไม่ทำเช่นนั้นอเมมอนจะโผล่มาลงโทษและอาจล่อลวงดวงวิญญาณออกไปเมื่ออัสโมดายปรากฏกายออกมาให้ผู้เรียกพูดคำว่าท่านคืออัสโมดายงั้นหรือแอสโมดายก็จะไม่ปฏิเสธการเรียกใช้และจะรับการขานเรียกนั้นด้วยการโค้งคำนับซึ่งอาจต่ำจนติดดินเลยทีเดียวเอาล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอัสโมดาย1ใน72ปีศาจที่คอยรับใช้กษัตริย์โซโลมอนนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคราวหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรมาคอยติดตามชมกันแต่สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ